ถ้าเอาความเข้าใจแบบนี้คำว่าพลังงานในร่างกายเนี่ยมันหมุนเวียนเป็นเวลากลางคืนกลางวันถ้าเอากรอบความคิดอย่างนี้เข้ามาอ้างอิงหรือว่ามาอธิบายคำว่าพลังงานในร่างกายเนี่ยถามว่าจะได้ไหมทางฝั่งลุงบอกว่าไม่ใช่ถ้าใช่มันคืออะไรฝั่งลุงนะใครจะคิดยังไงต่อหรือจะใครอธิบายในรูปแบบนั้นก็แบบนั้นๆก็แล้วกันแต่ฝั่งลุงเนี่ยบอกว่าพลังงานในร่างกายของมนุษย์มันหมุนเวียนก็คือมันจะเริ่มต้นจากหัวใจครับเต้นตุบตับหัวใจมันเต้นตุบตับเนี่ยสูบฉีดนะอะไรเรียกอะไรดูดดันดูดแล้วก็ดันดันกับผลักความหมายเดียวกันนะครับดูดดันหรือว่าทำเงี้ยดูดก็ได้นี่ดันดูดดันหัวใจเต้นตุบดูดตับดันเนี่ยนั่นนะฮะพลังงานเกิดจากที่หัวใจครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับมันก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงที่นี่ครับจะเป็นกลางวันกลางคืนมันก็หมุนเวียนแปรไปถ้าหากว่าให้ลุงอธิบายนะคุณเวทชาแนลมีคำว่าหมอนำหน้าเลยนะโอ้โหคุณหมอหรือว่าหมอนายแพทย์หรือเปล่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หรือเปล่าหมอนำหน้าเนี่ยครับหมอเวทเอาเข้าไปนะครับแล้วพูดถึงพลังงานนะสำหรับลุงอธิบายตามรูปแบบนี้ส่วนคนอื่นจะอธิบายตามรูปแบบไหนก็ต้องอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้เนาะพอได้ไหมครับอธิบายแค่นี้พอไหมครับพลังงานในร่างกายมนุษย์หมุนเวียนอย่างกลางวันกลางคืนคงจะถามว่าใช่ไหมนะสำหรับลุงคือหัวใจนะครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตหัวใจคือหัวใจคือโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเรานี่ภาษาลุงหัวใจคือโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเรามันมาจากของสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็มาจากฝ่ายพ่อที่เรียกว่าสเปิร์มสิ่งที่สองมาจากฝ่ายแม่เรียกว่าเอ็กคือไข่เซซว่าไข่มาหนึ่งอะตอมสเปิร์มมาหนึ่งอะตอมจริงๆเป็นนิวเคลียสนะไข่มาเป็นนิวเคลียสเคยเห็นนิวเคลียสของไข่ไหมครับไข่ไก่ศูนย์กลางของไข่นั่นคือนิวเคลียสศูนย์กลางของไข่นั่นคือนิวเคลียสโอเคมาสองนิวเคลียสมาจ้าเอ๋กันเท่านั้นนะครับเป็นหนึ่งโมเลกุลเขาให้โมเลกุลที่ว่านี้เรียกวันว่าหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินดองไว้สามวันไปกินเลยประมาณนี้อย่าดองนานอย่าดองนานหัวใจเนี่ยดองสามวันห้ามันกินได้เลยประมาณนี้หรือใครจะว่าไงรู้ว่างั้นนะเนี่ยหัวใจเวลามันเกิดปุ๊บแล้วเอาไว้ว่าต่อมาก็คือปอดตามมาเลยนะครับแล้วก็ติดด้วยสมองซึ่งบางครั้งรู้บอกว่าเกิดพร้อมกันแล้วมันติดกันเลยนะโอ้โหไวมากนะครับเนี่ยตรงนี้แหละครับทางการแพทย์ไม่มีสิทธิ์รู้ได้ก็แล้วกันจริงๆไม่มีทางรู้ได้หรอกตอนนี้ที่ยกเว้นลุงเล่าให้ฟังแล้วก็ไปพูดต่อกันเชิญด้วยครับจะห่วงไม่ทำไมล่ะไม่เคยห่วงเลยย้ำลุงบอกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวเองนะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะของลุงเองเห็นไหมถามมาดีไหมทีนี้ขณะนั้นลุงก็อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้จักเห็นไหมรู้จักตัวตนให้หมดตัวตนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะครับ
ก็ไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นเขาดูแลอย่างลุงไม่ต้องให้ใครดูแลแล้วดูแลเองเฉยตัวเราลองคิดในรูปแบบนี้ลงสิครับคิดแบบปัจเจกสิฮะปัจเจกบุคคลนะครับคิดแบบเป็นตัวของตัวเราเองนะครับต้องคิดในรูปนี้แล้วนะครับใช่ไหมฮะผมว่ามันแน่นอนมากกว่ามั้งหลักคิดวิธีเนี่ยหรือจะเอาตัวเราไปให้คนอื่นเขาดูแลก็ไม่ว่าอะไรกันนั่นก็ต้องไม่ใช่ลุงนะครับใช่ไหมใช่เนาะระบบอะไรนะ